สวัสดีครับเรามาทำความรู้จักกับ Main Sheet Chart Setup Document นะครับหรือว่าตัวเอกสารเกี่ยวกับการทำสต็อกนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างของ Main Sheet Chart Setup นะครับ Document นะครับที่จะเป็นหน้าต่างที่ใช้ในการทำสต็อกนะครับในการจัดชิ้นงานนะครับหรือทำงานแคมต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบสำคัญมากมายนะครับยกตัวอย่างทางด้านซ้ายมือนะครับก็ประกอบไปด้วยแท็บต่างๆนะครับที่ใช้ในเก็บข้อมูลของงานนะครับหรือเป็นคำสั่งลับนะครับที่อยู่ในแท็บตรงนี้นะครับหรือนะครับเราจะสามารถที่จะเปิดคำสั่งลับได้ในแท็บ View เช่นกันนะครับอย่างเช่นพวกคำสั่ง NC Operation นะครับหรือจะปิดแท็บก็สามารถทำได้นะครับซึ่งแท็บนี้มันก็จะคู่กับการทำงานนะครับการสร้างสต็อกการดูเส้นดูแกนต่างๆนะครับก็จะอยู่ในแท็บทางด้านซ้ายมือทั้งหมดสามารถเปิดออกมาได้เช่นกันนะครับจะปิดจะเปิดทำได้นะครับหรือนะครับจะเป็นในด้านของคำสั่ง edit part nc นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างในนี้นะครับมันก็จะประกอบไปด้วย finish กับ stock นะครับก็คือตัวชิ้นงานจริงกับตัว stock ที่เราจะสร้างนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างตัว stock นะครับขึ้นบนชิ้นงานที่เราจะกัดได้นะครับอย่างเช่นเรามีก้อนเหล็กขนาดเท่าใดนะครับเราสามารถที่จะสร้างได้นะครับเพื่อให้การกัดเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับหรือจะใส่จุดแคมป์ต่างๆนะครับ environment ก็สามารถที่จะเซตนะครับให้เหมือนเสมือนงานจริงได้นะครับ